ประกวดนางงามเนี่ยต้องทำอะไรบ้างดูแลความงามไงทำอยู่2 อย่างคือเรียนเดินได้แค่วันเดียวเท่านั้นอีกอย่างนึงคือฟอกฟันขาวปึ๊ดอย่างงี้แท้สมมติจะหยุดไม่หยุดหมุนกองทัพกบบุกอับ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 มันซื้อของขวัญให้เราเหรอเรื่องอื่นนี้เรายอมได้เดี๋ยวขอเทศนา1ชุดโอ๊ยทำไมเล่าแค่น้ำตาคออ่ะฝ่ามันเป็นความเครียดสะสมอันนี้หมอจากมูลนิธิ Let's Be Hero นะโทรมาสอบถามอาการเพื่อทำการรักษาจ้าโอเคงั้นหมอขอสอบถามอาการหน่อยนะติดต่อจากมูลนิธิ Let's Be Hero นะคะใช่ค่ะหลักๆเน้นไปที่การรับสายค่ะได้เลยเคยแพ้ยาแพ้อาหารอะไรไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งกล่องไปเนาะก็จะมีที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ทางมูลนิธิพร้อมใช้งานแล้วอะค่ะที่เสร็จไว้ตอนนี้มีอะไรบ้างหรอคะจ้าโอเคหายไวๆนะจ๊ะเสร็จแล้วมีน้องเดียชอบด่าเจี๊ยบทำตัวเหมือนเด็กตลอดไปกินข้าวได้แล้วทำงานเครียดกันไปแล้วทำอะไรอยู่ทำงานอยู่ไงคะงานมูลนิธิของฮันนะคะของทุกคนต่างหากนี่นะคะพี่เจี๊ยบโครงการตัวเล็กใจใหญ่ของเราที่ทุกคนช่วยกันมาตอนนี้ดำเนินการมาได้ทั้งหมดประมาณเดือนกว่าแล้ว มีคนไข้ในระบบ 4,000 กว่าคนที่พวกเราได้ช่วยกันไปสุดยอดเลยโครงการเนี้ยมันไม่ใช่ของเจี๊ยบหรือของใครทั้งนั้นมันเป็นของทุกคนแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าวู้มีแต่หมอทำงานหนักแต่เจี๊ยบบอกเลยว่าโครงการเนี้ยถ้าไม่ได้อาสาไม่ได้ประชาชนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าทีมส่งยาทีมเวชระเบียนพี่พยาบาลอะไรทุกอย่างก็ตามถ้าไม่มีพวกเขาไม่สำเร็จช่วงแรกๆที่ทำมูลนิธินะคะก็คือยอมรับเลยว่ามันตะกุกตะกักแล้วก็เป็นอะไรที่ยากมากจะจำได้เลยวันแรกที่เราไปออฟฟิศกันแล้วน้องเดียก็บอกว่าเอ้ยกลับมาบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะไปจัดการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มันสำเร็จให้ได้เจ๊ก็คิดว่าเออวันรุ่งขึ้นน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรจะอยู่เวรเจ๊ก็โทรหาเขามัน 4-5 ทุ่มแหละโทรไปเป็นเสียงน้องเดียแบบร้องไห้อะร้องไห้เลยเขาร้องไห้แล้วก็ตกใจมากเกิดอะไรขึ้นเราจะไปหาก็ไม่ได้อยู่เวรนึกออกไหมโอ๊ยทำไมเล่าแค่น้ำตาคออ่ะไม่เป็นไรนะฝ่ามันเป็นความเครียดสะสมเออคือเขากดดันมากมันเหมือนแบบมันทั้งเหนื่อยด้วยแล้วมันก็เครียดด้วยแล้วมันก็กดดันด้วยมันเหมือนแบบมันหลายๆอย่างมารวมกันแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างก็แบบเห็นแบบคนไข้แฮปปี้เห็นคนไข้ส่งมาขอบคุณว่าคนไข้หายอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีแต่แค่ว่าเบื้องหลังมันก็ค่อนข้างเหมือนลำบากใช่ทุกคนทำงานหนักกว่าเจ็บล้านเท่าจะบอกเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นโรงพยาบาลย่อยๆขึ้นมาเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วขอบคุณมิมี่อีกครั้งใช่นี่ไหนๆคุยแล้วขอคุยต่อทุกคนเคยรู้จักแต่คำว่าโซเมตปะใช่ไหมทุกคนมักจะรู้จักแค่คำว่าโซเมตคู่กรรมคู่เวรมันอยู่เวรแล้วได้คุยกับรุ่นน้องซึ่งเขามาบอกกับเจี๊ยบว่าเออคนเราเนี่ยมันมีคู่นู่นคู่นี่อยู่ดีเขาก็พูดคำว่าทวินเฟรมขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนทวินเฟรมพอเขาอธิบายความหมายของคำว่าทวินเฟรมขึ้นมาเจ๊ก็รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมในชีวิตนี้เราโชคดีขนาดนี้คือจะเจอคู่ทวินเฟรมของเจ๊จริงๆคือน้องเดียเนี่ยไม่ใช่แค่โซเมตเขาบอกว่าโซเมตเนี่ยอาจจะเป็นหมาเป็นอะไรก็ได้กระเพราคือโซเมตของน้องเดียส่วนแฟนก็เป็นโซเมตของเจ๊บแต่ว่าน้องเดียเนี่ยเป็นทวินเฟรมของเจ๊บซึ่งทวินเฟรมไม่ได้หาง่ายๆในชีวิตหนึ่งแต่เจ๊บเจอแล้วทวินเฟรมคือเหมือนคนที่เกิดมาแล้วเหมือนเป็นกระจกอีกด้านให้กับเราแล้วก็คู่กันไม่ได้แค่คู่กันเพื่อตัวเอง2คนแต่เราคู่กันแล้วเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งน้องเดียคือทวินเฟรมของเราพอเราได้มาคบกันเดียก็ช่วยเกื้อหนุนในฝั่งของพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็ได้ช่วยให้เดียได้เหมือนทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่แค่ตัวเดียเองคนเดียวอาจจะไม่ได้สามารถทำได้น่ารักจังเลยทวินเฟรมของเราตั้งแต่ตอนประกวดนางสาวไทยจำได้ว่าเธอเคยบอกว่าเธออยากทำฟรีคลินิกวันนี้ฟรีคลินิกของเธอก็เป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีฟรีคลินิกที่เป็นแบบเป็นสถานที่ตั้งแต่ว่าเราก็เป็นฟรีคลินิกที่แบบณตอนนี้เป็นออนไลน์ที่เราตรวจคนได้เยอะแยะมากมายดีใจกับฮันด้วยนะคะฮันเคยเล่าให้เราฟังว่าตอนที่เธอไปประกวดนางงามอ่ะนี่เขาเล่าให้ฟังว่าแบบต้องมีซ้อมเดินอะไรเงี้ย
ตอนที่ไปประกวดแล้วมีครูมาสอนด้วยนี่ใช่ปะเรียนอยู่วันเดียวเลิกเรียนคนชอบถามว่าเอ้ยก่อนไปประกวดนางงามเนี่ยต้องทำอะไรบ้างดูแลความงามไงจะบอกเลยสิ่งที่เราทำอยู่2 อย่างคือเรียนเดินได้แค่วันเดียวเท่านั้นอีกอย่างนึงคือฟอกฟันขาวเพื่อที่จะเย้ยิ้มปิ่มใจและอย่างอื่นก็คือไม่ได้ทำเรียนเดินอ่ะเธอบอกว่าเขาสอนยังไงนะเขาต้องเดินแบบลังเลเดินไงลังเลงงมั้ยเขาบอกว่าเวลาเดินอ่ะต้องแบบว่าเหมือนจะหยุดแต่ไม่หยุดไหนเดินลังเลให้ดูหน่อยเงี้ยปึ๊บอย่างงี้แท้สมมุติจะหยุดไม่หยุดแล้วหมุนแล้วสมมุติหันไปทีจะหยุดไม่หยุดเห็นไหมมันจะหยุดแต่ไม่หยุดสีหน้าคือแบบมั่นใจหันหน้าแต่ตอนนั้นทำไม่ได้อย่างงี้นะตอนนั้นคือแบบเขินเกรงไปหมดเลยเดินแบบกุกกักจะหยุดไม่หยุดอะไรก็ไม่รู้ถ้าปกติเดินจะก็คือจะเดินแบบเหมือนจะไปตีคนใช่ไหมแต่ถ้าทุกวันนี้เดินก็แบบถ้าสมมติต้องเดินอะไรก็พยายามเดินให้มันแบบขาแบบให้มันตรงที่สุดประมาณนั้นเก่งมากชมเหมือนชมกะเพราแฟรงอ๋อในคลิปที่แล้วที่คนถามหาว่าพี่กะเพราหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะกะเพราเขาไม่ค่อยชอบเจอกล้องเวลากล้องมาเนี่ยเขาจะแง้มกล้องท่านเนี่ยทำพวกเรามาส่งค่ะไม่รู้ใครส่งมาใครส่งมาอะไรอ่ะมีสั่งมาหรอกองทัพกบบุกอับบอกลาน้องกบอับง่ายๆแค่ฉีกกระดาษห่อท่านทำอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าไม่ได้สั่งอะไรแปลกๆมาเลยนี่อะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่น่ารักดีอ่ะเขาเปิดไหมครับเขาเปิดไหมครับว่ามีอะไรเขาดูไหมทุกวันนี้เวลาเปิดกล่องอะไรลุ้นตลอดอะไม่รู้พี่เจ๊จะสั่งอะไรมาเปิดกันเลยไหมครั้งที่แล้วไม่ได้เข้ากล้องมีแต่คนถามหาใช่ป่ะแต่เข้าเราต้องทำตัวดีๆนะก็เท่าต้องทำตัวเป็นดาราเหมือนพี่แฟงรู้ไหมพี่แฟงเขารู้งานเขาชอบโชว์ตัวเขาก็โชว์อยู่เขาช่วยพาแกะปะนี่น้องกบอับหายไปแล้วรู้ไหมว่าเพราะอะไรเปิดกล่องเลยเปิดเลยนะเปิดเลยฮะตื่นเต้นฮึดทะเลอ๋อส่งมาจากพสนสลลิเอนั่นเองงงพสนสลย่อมาจากอะไรครับไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนสาวนางสาวไทยไม่ใช่พี่สาวน้องสาวชัวทูพสนสอินฟลูเอนเซอร์พอถึงวันนั้นของเดือนเมื่อไหร่จะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะน้องกบอับชอบบุกมาหาใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะลลิเอจัดไอเทมเลิศๆมาให้สาวๆแล้วกับลลิเอเนเชอรัลแอนตี้แบคมหัศจรรย์ธรรมชาติลดกลิ่นอับทันใจนาน10ชั่วโมงบอกเลยเรามาพร้อมการรับรองสุดเจ๋งจากแลบประเทศญี่ปุ่นช่วยยับยั้งกลิ่นอับที่สาวๆกังวลให้หายไปนานถึง10ชั่วโมงแถมยังซึมซับเร็วเวอร์และแห้งสบายทันทีรับรองว่ารู้สึกเหมือนใส่แผ่นใหม่อยู่ตลอดเวลาสุดท้ายพสขอท้าให้นสรีบไปลองน้องลอลิเอ็ก Natural Anti Bag แล้วมารีวิวเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เริ่ม From พี่สาวลอลิเอ็กเอาไปเปลี่ยนอันนึงเดี๋ยวยังไม่ได้เปลี่ยนทั้งวันเลยเหรอทำไมสกปรกเงี้ยมิมิเรื่องอื่นนี้เรายอมได้นะเพราะปกติเราเป็นคนสกปรกกว่าเยอะเลยแต่ทำไมเรื่องนี้มิมิไม่ดูแลตัวเองมาลุกขึ้นเดี๋ยวขอเทศนา1ชุดใหญ่เปล่าจริงๆคือเมื่อยขอนั่งบ้าง ยืนพูดมานานแล้วนี่เราจะพูดให้ฟังนะขอดูมีสาระมากวันนี้เรื่องความสะอาดของน้องสาวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอะไรรู้ป่ะปกติอ่ะน้องสาวเรามีกลิ่นอ่อนๆได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่ไหมขึ้นอยู่กับอาหารการกินเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยว่าอับชื้นขนาดไหนแล้วก็การดูแลความสะอาดซึ่งถ้ากลิ่นอ่อนๆเนี่ยก็จะไม่ได้ผิดปกติอะไรเป็นธรรมชาติได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะถ้ามีกลิ่นเหม็นคาวอย่างเช่นเหม็นกลิ่นคาวปลาเลยหรือว่าคันมีตกขาวมากผิดปกติเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าน้องสาวเราเริ่มมีปัญหาแล้วอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อราอะไรก็ได้มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลความสะอาดให้ดีและยิ่งเป็นวันนั้นของเดือนมาละเลยไม่เปลี่ยนทั้งวันอย่างนี้ได้ไงสกปรกสุดๆเลยเพราะยิ่งเราเป็นช่วงนั้นของเดือนนะมันก็จะยิ่งเป็นเหมือนแบบแหล่งหมักหมมของแบคทีเรียก็ทำให้แบคทีเรียยิ่งเติบโตได้มากขึ้นอีกมันอันตรายมากเลยนะแล้วก็สกปรกด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีและที่สำคัญนะเจมแนะนำเลยค่ะว่ายิ่งช่วงวันนั้นของเดือนเราควรเลือกผ้าอนามัยให้เหมาะกับช่วงที่เราเป็นซึ่งลอลิเอเขามีนี่เลยเป็นสูตรแอนตี้แบคเหมาะไหมมาให้ตั้งเยอะนี่เรามาเลือกใช้กันว่าเราจะเอาอันไหนดีนี่
ไหนดูซิเขาจะมีนะคะอันนี้เป็น Loreal Natural Cool Anti Bac ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และความอับชื้นได้ต่อเนื่องยาวนานอันนี้แบบเย็น 0.1 บาง 0.1 อันนี้ก็แบบบาง 0.1 แต่ไม่ได้เย็นส่วนอันนี้เป็นแบบสลิมนี่น้องเดียชอบใช้เป็นพวกแผ่นอนามัยใช่ไหมเวลาแบบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะช่วยรองรับตกขาวและลดความอับชื้นก็แบบนี้ก็ช่วยลดแอนตี้แบคทีเรียได้เคยมีคนบอกไหมว่าผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะชอบมีประจำเดือนมาพร้อมๆกันซึ่งอันเนี้ยเจ้าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรนะแต่เจ้ากับน้องเดียมาพร้อมกันพอดีเราชอบเป็นประจำเดือนใกล้ๆกันเลยวันนี้เราก็ได้มาลองพร้อมกันอ่ะเดียเอาอันไหนวันนี้เราขออันนี้เลยคูลเหรอคูลงั้นเราขอนี่ 0.1 บางๆ Loreal ท้าเจ้ามานะคะว่าสามารถลดกลิ่นอับยาวนานได้ถึง10ชั่วโมงเรามาลองกันพอลองเสร็จปุ๊บ ก็ไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะเรา2คนกิจกรรมเยอะมากดูซิว่าจะมีกลิ่นอับไหมไปไปลองกันของเจี๊ยบนะคะซึ่งจะปลูกผักให้น้องเดียซื้อเคลหลากหลายชนิดมาแล้วปลูกผักแล้วก็ปลูกบรอกโคลีแล้วก็ปลูกไก่ไม่ใช่แก้เลยนะเลี้ยงไก่ตรงนี้นะที่วางแผนไว้จะเป็นศาลาแล้วตรงนี้จะขุดน้ำตกจะทำน้ำตกด้วยตัวเองให้ดูว่าจะสำเร็จไหมเราจะเอาหินนี้มาปูรอบๆทำให้เป็นเหมือนพื้นออกมาแล้วก็จะเป็นทางเดินไปหากรงเต่ากับแปลงผักแล้วนั่นไม้ที่สั่งไว้จะไปทำแปลงผักเพิ่มเพราะแปลงผักนั้นจะทำเองไปแล้วใช้อิฐบล็อกเดี๋ยวพาไปเดินดูนี่คือแปลงผักสวนครัวที่เจมกับพี่ยุ้ยมาทำผักด้านนี้จะเป็นผักที่แบบว่าโดนแดดได้น้อยหน่อยแต่ฝั่งนั้นจะแบบโดนแดดแรงๆนี่ผักบุ้งเต่าชอบกินเนี่ยเก็บมาเต่ามีความสุขมากนี่ดูดิทั้งลาเลยเป็นผักบุ้งหมดเลยอึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปให้อาหารเต่ากันนี่นะคะก็คือคอกเต่าของเจี๊ยบกินใหญ่เลยอยากจับกระดองของจับได้อันนี้นะคะก็เป็นเต่าที่มีคนให้จะมานมนานมากอายุแบบอายุเต่านี้น่าจะเยอะแล้วแต่ตอนนั้นที่เราได้ตอนเราอายุประมาณ19ตอนนี้เดือนหน้า 3-4 แล้วแค่อายุที่เขาอยู่กับเจ๊ก็เป็น10กว่าปีแล้วอย่ากินนิ้วเขานะขอเฉลยชื่อเต่าของอาทิตย์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือบัวลอยไข่หวานนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยคอมเมนต์คลิปตั้งชื่อน้องเต่าหมูบินให้เจอทั้ง2ตัวนะคะสาเหตุที่เลือกนี้เพราะว่าถูกใจมากเพราะว่าเป็นขนมโปรดของน้องเดียตอนที่จีบกันน้องเดียชอบกินบัวลอยไข่หวานแล้วก็ไข่เค็มด้วยเวลาสั่งเนี่ยน้องเดียจะบอกครับบอกว่าห้ามสั่งถุงเดียวต้องสั่งมา2ถุงอย่ากินเท้าเขานะต้องสั่งมา2ถุงเพราะว่ากลัวจะไปแย่งเป็นอาหารโปรดของน้องเดียเลยขนมแล้วเราก็เคยตั้งชื่อของเล่นกันเนาะตอนนั้นว่าบัวลอยกับไข่หวานก็บังเอิญมากเลยที่มีคนมาคอมเมนต์ช่วยทำให้นึกชื่อนี้ออกมาได้ก็เลยจะชื่อว่าน้องบัวลอยกับไข่หวานนะคะแล้วในคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยตั้งชื่อคุณเท่าเต่าทั้ง4ให้เจี๊ยบด้วยเขาจะได้มีชื่อกันสักทีเราจะเอาเขียนป้ายให้เลยว่ามีชื่ออะไรให้ทุกคนคอมเมนต์มาจะทำป้ายติดชื่อคอกตรงนี้ไว้ให้ว่าเป็นชื่อของน้องเต่า4ตัวนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เดียเป็นยังไงได้ลอง Loreal Natural Anti Bac เราลองแบบคูลใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกแบบเย็นๆสดชื่นเย็นอ่อนๆสดชื่นนี่นะชอบแต่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าพอใส่อ่ะมันเหมือนกับเราใส่แผ่นใหม่ตลอดเวลาแล้วก็แบบซึมซับเร็วรู้สึกว่าไม่อึดอัดไม่เหนอะหนักเพราะบางทีอ่ะถ้าเกิดเราใส่ผ้าอนามัยใช่ไหมมันจะรู้สึกได้ว่าแบบแฉะๆเปียกๆอับๆแต่เนี้ยแม้ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรกันต่างๆนานามากมายแล้วอากาศช่วงนี้ก็ทั้งร้อนทั้งชื้นเนาะก็ยังรู้สึกว่าแบบสดชื่นแล้วก็พอเวลาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ค่อยได้กลิ่นเหม็นแบบอับๆสาวๆจะรู้เวลาช่วงวันนั้นของเดือนเวลาไปเข้าห้องน้ำอ่ะเวลาถอดออกมามันจะมีกลิ่นแบบตีขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่เนี้ยคือไม่มีรู้สึกว่ากลิ่นธรรมชาติแล้วก็แห้งสบายทั้งวันบอกเลยนะคะว่าครบจบทุกข้อเลยทีเดียวเนาะ
ไม่เป็นไรธรรมชาติแต่ยังไงก็ตามเธอจะอยากฝากถึงสาวๆนะว่าเราควรจะใส่ใจน้องสาวเราเป็นพิเศษแล้วก็ที่สำคัญเรื่องสุขอนามัยทางเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายยังไงแล้วก็ควรดูแลให้ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าลอรีเอทนะชั่นแอนตี้แบคเนี่ยจะลดกลิ่นอับชื้นยาวนานได้ถึง10ชั่วโมงแต่สาวๆก็ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก4ชั่วโมงนะคะก็จะลดปัญหาเรื่องการสะสมของแบคทีเรียรวมทั้งลดอัตราความเสี่ยงจากมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากใครไม่เปลี่ยนทั้งวันนะจะตีมือเลยตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไงถึงแม้ว่าเขาจะลดแบบลดกลิ่นอับชื้นได้ยาวนาน10ชั่วโมงแต่เราก็ต้องเตือนตัวเองว่าไม่ได้น้องสาวเราต้องได้รับการดูแล4ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนเนาะเพื่อสิ่งที่ดีเราสองคนก็ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากส่วนใครนะคะอยากลองว่าจะสดชื่นแล้วก็รู้สึกสบายบางเบาขนาดไหนนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านหรือว่าร้านค้าใกล้บ้านหรือว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ก็ได้ค่ะ